สาวใหญ่ท่านหนึ่งตื่นเช้ามาสวมชุดขาวปฏิบัติธรรมจะไปใส่บาตรตอนเช้าหวังว่าวันนี้เป็นวันดีๆกำลังพองแผ้วกำลังพองแผ้วคุณผู้ชมเพื่อนบ้านเปิดประตูบ้านออกมาทักทายกันไงรู้ไหมฮะถลกผ้าถุงออกเลยเปิดโชว์กันไปเลยแต่เช้าดีนะพระยังไม่เดินมาพอดีคุณผู้ชมคุณวาทินีบอกโอ้โหฉันอุจจาตาแต่เช้าเลยแล้วถามว่าวันนี้ทำไมต้องขึ้นโรงพักเรื่องแค่นี้ต้องขึ้นโรงพักเหรอเพราะมันไม่ได้มีแค่นี้ไงยายมวลข้างบ้านเนี่ยทำเรื่องมาแล้วหลายรอบจนกระทั่งล่าสุดคือการเปิดตูดตอนฉันกำลังจะใส่บาตรพระอยู่คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดหน้าบ้านคุณวาทินีเขาจับภาพได้หลายตอนนะคะแล้วก็มีคลิปบางช่วงบางตอนเห็นบอกว่าทางด้านของเพื่อนบ้านเนี่ยกวาดขยะใส่บ้านด้วยนะวันดีคืนดีบีบแตรรถเหมือนกับจะเยาะเย้ยจะปั่นป่วนหรือเปล่าคุณผู้ชมคะคุณวาทินีน่าจะชี้ผิดคุณวาทินีคือคนร้องแล้วเขาโดนบีบแตรใส่แล้วเขาก็โดนนางมวลเพื่อนบ้านยายมวลเนี่ยยายมวลยายมวลเนี่ยกวาดขยะใส่ด้วยล่าสุดฟังเสียงคุณวาทินีแล้วกันเขาบอกว่าตอนเช้าเลยเนี่ยตื่นมาจะใส่บาจะใส่บาตรหน้าบ้านแล้วก็มาเดินเปิดผ้าถุงใส่ชั้นเอาคลิปตัวแรกค่ะบางวันเห็นกางเกงในสีชมพูบางวันก็สีขาววันนี้รับไม่ได้จริงๆไม่ใส่กางเกงในค่ะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเลยมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากครอบครัวเนี่ยดูแลกันหน่อยบุตรหลานอยู่ไหนบอกแกหน่อยคนจะทำบุญใส่บาตรต้องมาเห็นสิ่งอุจจาตาแบบนี้ดีนะพระเนี่ยยังเดินมาไม่ถึงอะไรขึ้นเมื่อเช้านี้หนูกำลังจะไปใส่บาตรใช่ไหมคะพอดีหนูยกโต๊ะใส่บาตรออกมาบางครั้งก็จะทำค่าอาเจียนตัวแล้วทีนี้วันนี้มาก็แล้วทุกครั้งก็จะเปิดไอ้ผ้าถุงออกแล้วให้เห็นกางเกงในบางครั้งก็สีชมพูบางวันก็สีขาวแต่วันนี้คือหนูรับไม่ได้จริงๆจนต้องได้มาที่นี่เพราะว่าเขาเปิดให้เห็นของลับเขาหนูก็อยากให้พวกลูกหลานของเขาที่เป็นญาติของเขานะคะที่เขารู้จักที่รู้จักนะคะให้ไปบอกแกหน่อยว่าแกมาทำแบบนี้เนี่ยหนูอยู่ในชุดขาวที่กำลังทำบุญใส่บาตรอยู่มันทำให้พวกที่เขาศรัทธาในการทำบุญเขาเห็นแล้วมันคุณผู้ชมขออภัยเมื่อสักครู่ข้อมูลคลาดเคลื่อนคุณวาทินีเนี่ยบอกว่าจะใส่บาตรใช่ไหมและเจอยายมวลเปิดก้นใส่ส่วนคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นทางฝั่งของยายมวลแฉกลับค่ะบอกว่าจริงๆยายเนี่ยอยู่มาก่อนแต่ว่ายายวาทินีนั่นแหละชอบมาทำเสียงดังอันนี้ชี้ถูกแล้วนะคะวาทินีขับรถผ่านมาแล้วบีบแตรใส่ฉันวันดีกวนเงี้ยเหรอเออก่อกวนฉันปวนฉันเห็นไหมขับมาอยู่ดีมันมีเหตุผลอะไรต้องบีบแตรนี่คือยายแล้วยายเปิดก้นจริงป่าวะอ๋อเปิดจริงฮะก็ยอมรับวันนั้นน่ะเปิดผ้าถุงใส่เขาจริงเพราะรำคาญเพราะถ้าเปรียบเทียบกันนี่ช็อตคุณวาทินีเคาะปี๊บเสียงดังเลยเสียงดังโวยวายไปหมดและได้ยินเสียงหวอรถขายเต็มน้ำมาเบิ้ลรถใส่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันเจอทุกวันจนกระทั่งโมโหก็เลยเปิดถลกผ้าถุงเข้าแล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่บีบแตรใส่ไม่ใช่แค่เคาะปี๊บดังยังกวาดขยะมาใส่บ้านฉันด้วยฉันก็โมโหเปิดประตูเสร็จปั๊บเห็นกำลังใส่บาตรจัดให้สักทีนึงบาดใจอยู่บาดนี้มันยืนจ้องยืนจ้องมึงยายแจ้กับมีความสามารถติดตบต่ออะไรโบบยังบ่ว่าเป็นออกบาดนี่ตอบโตได้คือไปขึ้นมาเปิดดักได้เท่าแล้วเท่านั้นล่ะเมื่อนั้นเปิดดักดูบ้างเท่ขยะโอ้เปิดได้เปิดดักเมื่อกี้เท่ขยะใส่ตรงนี้นะคะเมื่อนั้นเปิดทีเดียวแต่ว่ามันเคยเห็นประจำนี่ก็ไม่ใช่ก็เราดักก็คนไปส่วนใหญ่ที่กวนประสาทก็กวนก่อความรำคาญให้เราแมนวันนี้มันไปหาเว้าว่าย่ายนี่เออนี่ก็หาเว้าหาว่ายายจ้างวัยรุ่นมากวนแต่บ้านนี้กวนประสาทเอาเดี๋ยวเปิดหลักฐานตอนเขากวาดขยะใส่อีกทีนึงแล้วตอนทำบุญตีปี๊บเห็นไหมคะเคาะปี๊บเสียงดังเห็นว่าฉันกำลังจะออกมาหาว่ายายเป็นบ้านี่ฉันเห็นวงจรปิดตัวเดียวกันนี่แหละอ๋อนี่ไงกวาดใส่ไปทางบ้านของยายมวลคุณผู้ชมวันนี้ยายเลยขอชี้แจงอีกมุมนึงบ้างขอชี้แจงแล้วก็จัดให้ทีจะยกให้ดูด้วยก็เปิดแต่ไม่ได้เปิดบ่อยเนี่ยเปิดวันนี้เปิดครั้งเดียวเป็นข่าวเลยแล้วคุณวาทินีขึ้นโรงพักเลยนะคะไม่รู้ยายจะต้องเอาของกลางไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าแล้วตำรวจจะเป็นยังไง